นางสุยลิ้มผู้อำนวยการหั่นปั้นกราบบังคมทูลว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงศึกษาภาษาจีนอย่างทุ่มเทมากว่า30ปีและยังทรงศึกษาวัฒนธรรมจีนอย่างไม่หยุดยั้งส่งพระราชนิพนธ์เรื่องราวเกี่ยวกับจีนไว้มากมายทรงเชี่ยวชาญภาษาจีนทั้งการพูดการอ่านการเขียนและการแปลลายพระหัตถ์ผู้กันจีนสวยงามเป็นที่ประทับใจแก่ชาวจีนลายพระหัตถ์ที่ทรงเขียนพระราชทานในวันนี้เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในอาคารสำนักงานฮั่นปั้นฮั่นปั้นจะจัดตั้งไว้ให้เป็นที่ชื่นชมของพนักงานและผู้มาเยี่ยมชมช่วงระยะเวลา35ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนถึง31ครั้งคุณงามความดีต่างๆที่ทรงมีต่อประเทศจีนและชาวจีนฝังแน่นอยู่ในใจชาวจีนทั้งปวงในการลงคะแนนคัดเลือกมิตรนานาชาติ10อันดับแรกของจีนชาวฮั่นปั้นสถาบันขงจื่อและอาสาสมัครต่างลงคะแนนถวายแต่คะแนนเหล่านี้นับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับคะแนนเสียงที่ชาวจีนทั่วประเทศและทั่วโลกลงคะแนนถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสตอบทรงขอบใจที่ทรงได้รับการสนับสนุนจะทรงศึกษาภาษาจีนต่อไปทุกวันนี้ทรงฝึกฝนได้ไม่มากพอไม่ค่อยได้ทรงมีเวลาทำการบ้านและทรงขอบใจที่ลงคะแนนถวาย啊，学习，但是学习可能不太好，因为我练习不够。好的，对，没有在做作业，是吧？不好，但是我喜欢。จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมไชน่าเวิลด์ส่งร่วมงานฉลองครบรอบ60ปีการจัดตั้งภาคภาษาอินโดนีเซียภาษาพม่าภาษาไทยและภาษาเวียดนามและพิธีเปิดเว็บไซต์จีนอาเซียนของสถานีวิทยุ CRI โอกาสนี้ได้มีพระราชดำรัสว่าทรงยินดีอย่างยิ่งที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมงานครั้งนี้ทรงผูกพันกับสถานีวิทยุ CRI มานานแล้วเมื่อปีที่แล้วได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมงานมิตรนานาชาติ10อันดับแรกของจีนซึ่งสถานีวิทยุ CRI ร่วมกับสมาคมมิตรภาพกับต่างประเทศและสมาคมผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศของจีนจัดขึ้นและทรงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นหนึ่งใน10มิตรนานาชาติดังกล่าวทรงเล่าว่าทรงฟังรายการของสถานีวิทยุ CRI มาตั้งแต่พระชนมายุ10พรรษาเศษปัจจุบันนี้ก็ยังทรงฟังรายการภาคภาษาไทยของ CRI ทางสถานีวิทยุของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำให้ทรงรู้สภาพของประเทศจีนและความคิดเห็นของประชาชนชาวจีนสถานีวิทยุ CRI เสมือนสะพานที่เชื่อมโยงประชาชนไทยและจีนให้ทั้งสองประเทศมีความเข้าใจและสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นทรงเชื่อว่าสถานีวิทยุ CRI มีประโยชน์แก่ประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกันนอกจากนี้การเปิดเว็บไซต์จีนอาเซียนจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยรัฐบาลจีนจัดตั้งสถานีวิทยุ China Radio International หรือ CRI ขึ้นเมื่อปี2484เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมความเข้าใจอันดีและมิตรภาพระหว่างจีนกับประเทศต่างๆโดยส่งกระจายเสียงไปทั่วโลกในภาษาต่างๆรวม59ภาษารวมทั้งภาษาไทยรายการวิทยุ CRI ภาษาไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2493เพื่อทำหน้าที่แนะนำประเทศจีนและโลกต่อประชาชนชาวไทยส่งเสริมการไปมาหาสู่กันและมิตรภาพระหว่างประชาชนจีนกับประชาชนไทยนำเสนอข้อมูลข่าวสารทุกด้านของจีนสู่ชาวไทยผ่านคลื่นวิทยุและเว็บไซต์ขณะเดียวกันก็รายงานข่าวสารเหตุการณ์สำคัญต่างๆทั่วโลกด้วยปัจจุบันส่งสัญญาณกระจายเสียงวันละ2ครั้งระหว่างเวลา 18:30 นถึง 19:30 นที่คลื่นความถี่ 7,360 และ 9,785 กิโลเฮิรตซ์และระหว่างเวลา 20:30 นถึง 21:30 นที่คลื่นความถี่ 9,785 และ 15,260 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุ CRI ได้จัดตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทยและมีความร่วมมือด้านวิทยุกระจายเสียงกับสถานีวิทยุจุฬาและเครือข่ายสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอีก3แห่งคือสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามและส
ถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุ CRI มีผู้ฟังและผู้ติดตามทางอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมากในปีนี้ศูนย์เอเชีย2ของสถานีวิทยุ CRI ได้เปิดเว็บไซต์จีนอาเซียนขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนผู้สนใจเข้าชมได้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ทั้ง8ภาคภาษาของ CRI หรือเข้าเว็บไซต์ http://asean.cri.cn จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนทางด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าวัฒนธรรมและการศึกษาข้อมูลภูมิหลังเกี่ยวกับจีนและประเทศต่างๆในอาเซียนและรายงานข่าวต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะช่วยให้ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างจีนกับอาเซียนพัฒนาไปมากยิ่งขึ้นจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเซนต์รีจิสพระราชทานพระราชวรโอกาสให้นายหยางเจียฉิวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระกรยาหารกลางวันต่อจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารผู้โดยสารภายในประเทศท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์จำกัดเที่ยวบินที่ MU5716เสด็จพระราชดำเนินไปนครคุนหมิงมณฑลยูนนานโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน